สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเด๋อดอกสะเดาปูกนกวันครองรักนาน25ปีเรียกได้ว่าเป็นคู่สามีภรรยาที่ครองรักร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาอย่างยาวนานสำหรับคู่ของศิลปินตลกชื่อดังเด๋อดอกสะเดาและภรรยาสาวปูกนกวันที่ตอนนี้ใช้ชีวิตคู่กันมาถึง25ปีนับเป็นเวลาที่ยาวนานมากๆแต่เรื่องความหวานดูเหมือนจะไม่ลดลงยังมีโมเมนต์น่ารักน่ารักให้ชื่นใจกันเสมอล่าสุดปูกนกวันได้เล่าโมเมนต์น่ารักเป็นบทสนทนาของเธอและสามีเรื่องการอยู่ร่วมกันมาถึง25ปีที่ทำเอาใครอ่านก็ต้องอมยิ้มตามโดยได้ระบุข้อความว่าคุณอีกไม่กี่ปีคุณก็จะอายุ70แล้วนะหญิงสาวบอกกับชายสูงวัยพร้อมกับนับนิ้วมือตัวเองเราอยู่กันมาตั้งแต่ปูอายุ30ตอนนั้นคุณก็45นี่เราอยู่กันมา25ปีแล้วเหรอเนี่ยหญิงสาวเอามือทาบอกเราอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งที่เราเห็นในหนังมาตั้งแต่เด็กนานขนาดนี้เลยเหรอใช่สิชายสูงวัยตอบกลับถ้าเป็นวันนะคุณ25คูณ365เท่ากับ 9,125 วันโอ้โหเยอะมากหญิงสาวกดเครื่องคิดเลขคำนวณให้ถึง 10,000 วันเดี๋ยวฉลองใหญ่ชายสูงวัยให้สัญญาหญิงสาวเพ่งมองใบหน้าของชายอันเป็นที่รักผมสีดอกเหลาที่น่ารูปไหลสัมผัสแขนที่ผิวพรรณไม่เต่งตึงเหมือนก่อนแต่คราใดที่อยู่ในอ้อมแขนนี้ทุกครั้งรับรู้ได้ถึงความอบอุ่นแม้แต่เสียงกระดนที่เป็นจังหวะราวกับเสียงรถไฟสายปรารถนาที่บางช่วงมีเสียงวีดยาวๆเหมือนเสียงเตือนของรถไฟที่กำลังออกจากสถานีก็ยังเป็นเสียงที่ชวนฝันหญิงสาวนั่งทบทวนเวลาและวัยเท่านั้นที่พ้นผ่านหากแต่การกระทํานั้นยังสม่ำเสมอเหมือนเดิมหากเขาให้กินทุกวันหากหญิงสาวเดินเข้าไปหาชายสูงวัยจะให้การต้อนรับด้วยกอดและหอมไม่เคยผลักไสกระไดที่หญิงสาวเจือแจ้วเรื่องไร้สาระชายสูงวัยจะตั้งใจฟังบางครั้งก็มีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะสายตาบ่งบอกถึงความเอ็นดูทุกครั้งที่ออกจากบ้านไปทำงานชายสูงวัยจะบรรจงจรดจมูกลงบนแก้มของหญิงสาวบางครั้งเปิดประตูออกไปแล้วลืมกุญแจรถต้องกลับเข้ามาใหม่ก็ต้องปฏิบัติเหมือนเดิมหอมแล้วหอมอีกคุณทำไมพักนี้หอมบ่อยหาหญิงสาวออดอ้อนอ้าวก็รักมากไงก็ต้องหอมบ่อยสิชายสูงวัยตอบกลับหญิงสาวเขินอายเล็กน้อยตัวเบาเหมือนอยู่ในฟองสบู่ลูกใหญ่ค่อยๆลอยขึ้นลอยขึ้นแต่แล้วเหมือนมีคนเอาเข็มมาทิ่มฟองสบู่นี้แตกภวังค์นี้หายไปกลายเป็นความสงสัยนี้มาแทนอายุ70หอมแล้วหอมอีกบอกว่ารักมากอันที่จริงเป็นอัลไซเมอร์คือหอมไปแล้วลืมเรียกว่าหวานน่ารักกันเสมอต้นเสมอปลายจริงๆครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณครับ